ครูนะลูกนะครูพยายามคัดแล้วได้แค่นี้ค่ะอ่านตั้งใหม่ค่ะวออูวออูต่อไปทำไมรู้สึกว่ายากเอาออกข้างนอกได้ไหมครูเอาออกสระต่อไปค่ะสระอะไรคะสระสระก่อนสระก่อนสระเออ่านว่าวอเอวีวอเอวีต่อไปวอเอวีวอเอวีได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ลูกมันไม่มีตัวสะกดนะลูกนะเป็นแม่กอกาแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะเนื่องจากที่ทำเมื่อวานเราไม่ได้จะสอนอ่านคำใช่ไหมครับทีนี้พอเรามาปรับเป็นการอ่านคำนี่ครับอ่านลูกอ่านหน่อยครับอ่านได้ไหมลูกลูกอ่านหน่อยครับสอเอแออะไรดีอ่ะแสเรียกว่าเสใช่ไหมครับดังนั้นพอเมื่อวานเราไม่ได้จัดสอนคำแต่เราจะผ่านไปในยุคใช่ไหมครับดังนั้นพอเราจะเอาตัวนี้ไปสอนคำมันช่องมันไม่ได้แยกชัดเจนมันทำให้กลายเป็นว่าเอกับแอเด็กก็สับสนถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าเลยดังนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องเพิ่มช่องสีชมพูให้มันกว้างขึ้นแล้วก็อาจจะเอาเส้นสีหรือว่าเส้นเลเซอร์ครับมาตีกรอบให้เห็นชัดเจนว่าเป็นช่องเป็นช่องนะครับนี่นี่อันหนึ่งนะครับที่เจอแล้วก็ตอบอนุญาตคอมเมนต์สนุกสนานได้เนาะเมื่อกี้ได้ยินไหมว่าลูกคุณครูทำเสร็จแค่สองสามอันเอามาแค่สองสามอันใช่ไหมครับอ่านหนึ่งกรณีที่เราทำไม่เสร็จจริงๆลูกเดี๋ยวเด็กเขาก็ถามว่าไหนมอม้าไหนรอเรืออ๋อลูกพี่มอม้าพี่รอเรือไม่สบายครับฝนตกมากฝนตกหนักไม่สบายเงี้ยลูกก็เช่นกันนะครับเวลาโดนฝนแล้วอย่าลืมกลับไปอาบน้ำแล้วก็กินยานะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงให้เหมือนกับพี่มอม้ากับรอเรือซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเพราะไม่สบายนะครับแต่ที่บอกว่าเรายังไม่เสร็จเราลืมแต่เราก็เชฟอีกเรื่องนึงนะครับต่อไปโอเคอีกช่องหนึ่งก็คือทำช่องให้ชัดเจนนะครับแค่นั้นแต่เมื่อวานเราไม่ได้สอนตรงนี้นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับถ้าคุณครูทำช่องเพิ่มช่องเพิ่มนะครับก็จะได้อีกเช่นชิ้นนี้ก็อาจจะเป็นอักษรโทษทีครับสระเดี่ยวเสียงยาว R E U A A O O ได้เลยนะครับถ้าเด็กเข้าที่คล่องเขาก็จะใช้สปีดความเร็วในการอ่านต่ออาตาต่ออีตีต่ออูตูต่อเอตีต่อแอแอต่อโอโตต่อออต่อถ้าเด็กที่สื่อช้าหน่อยเขาก็จะช้าเขาไม่ฉลาดนะครับในหนึ่งนี้นะครับเด็กหยิบมาเด็กเลือกเลยครับเขาอยากได้รอเรืออยากได้รอลิงก็หยิบมาเองนะครับเห็นไหมครับเซตเดียวเด็กได้อ่านคำทั้งหมดเขียนสระนะครับโอเคครับคอมเมนต์สวยนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณครูสวยไหมครับสวยค่ะหัวหน้าห้องหล่อไหมครับหล่อหัวหน้าห้องนะครับสวยสวยนะครับไม่หล่อนะครับสวยนะครับโอเคขอบคุณมากครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่สอนวิชาภาษาไทยปกติสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยสอนภาษาไทย